สวัสดีครับผมแป๊ซินดมครับเย้าวันนี้นะครับผมมาแนะนำเอฟเฟกต์นะฮะจากค่ายมูเออร์นะฮะตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์มูเออร์เรดทักนะครับเป็นการเอาเอฟเฟกต์หลายๆชนิดนะฮะมารวมอยู่ในตัวเดียวนะฮะเริ่มตั้งแต่เครื่องตั้งสายนะฮะต้องบอกว่าเครื่องตั้งสายนี่ดีมากผมชอบมากนะฮะก็มันจะค่อนข้างนิ่งและเสถียรตัวหนังสือเห็นชัดเจนและไล่มาเลยนะฮะมีรีเวิร์บมีดีเลย์มีโมดูเลชันมีดิสโทชันนะฮะแล้วก็มีโอเวอร์ไดรฟ์แล้วก็มีบูสต์ด้วยนะครับผมอ่ะนะฮะวันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆนะครับผมก็เริ่มจากบูสต์เนี่ยก็คือบูสต์ให้มันแตกขึ้นแรงขึ้นนะฮะปุ่มโดยปุ่มนี้นะครับปุ่มบูสต์นะฮะแล้วก็เสียงไดรฟ์เนี่ยก็ปรับผมมาตรฐานเลยมีความแตกมีทุ้มแหลมนะครับก็คือโทนรวมนะครับดิสโทชันเนี่ยก็มีความดังเกณฑ์ EQ แยกนะครับเบสกลางแหลมนะฮะแล้วก็สามารถบูสต์เสียงกลางขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมเสียงโมดูเลชันอันนี้โอ้ค่อนข้างมีหลากหลายครับมีเทโมโรเฟเซอร์เฟนเจอร์คอรัสนะฮะอีกทั้งเนี่ยสามารถปรับค่าสัดส่วนตัวโน้ตได้เผื่อทุกคนอยากได้แบบที่มันละเอียดนะฮะมีดีเลย์มี3แบบอนาล็อกดีเลย์เอ็กโคแล้วก็ดิจิตอลดีเลย์นะฮะปรับสัดส่วนของค่าตัวโน้ตได้นะฮะเป็น1ต่อ4 1ต่อ8 1ต่อ16จังหวะนะครับผมแล้วก็มีรีเวิร์บก็ค่อนข้างจะใช้งานได้กว้างนะฮะเพราะมีปุ่มชิมเมอร์ด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยมีระบบแคปซิมูเลเตอร์นะฮะก็คือจำลองดอกลำโพงนะฮะโดยผ่านช่องโฟนนะฮะรูโฟนนะครับแล้วก็เอาท์พุตเนี่ยเป็น LR นะฮะต่อแยกซ้ายขวาเป็นสเตอริโอได้เลยนะครับแล้วก็มีรูตรงนี้นะฮะที่สามารถต่อเซนต์รีเทิร์นแยกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูประเภทเสียงของมันกันเลยดีกว่าฮะหน้าต่างมันก็จะมี6ปุ่มนะครับแล้วก็มีไดรฟ์นะครับเป็นเสียงแตกอ่อนๆ นะครับแล้วมีดิสโทชันนะครับมีโมดูเลชันนะครับมีดีเลย์มีรีเวิร์บแล้วก็สุดท้ายเป็นเครื่องตั้งสายนะครับแล้วก็เป็นปุ่มแท็บเทมโปนะครับแล้วตรงนี้ก็ยังมีเพียวบูสต์ด้วยครับเพื่อบูสต์เข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับหน้าตาตัวนี้ก็คือจะเหมือนการเอาเอฟเฟกต์นะครับหลายๆอย่างมารวมกันนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้หลักๆเลยแล้วกันนะครับอย่างเครื่องตั้งสายเนี่ยค่อนข้างเร็วมากนะครับเร็วไม่พอแถมนิ่งอีกนะครับแล้วตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่คือดีดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยแล้วก็จะไม่แกว่งอะไรเลยนะครับค่อนข้างประทับใจมากนะครับคราวนี้ลองเปิดบูสต์สุดนะครับเทมโมโรนะครับก็คือเสียงสั่นๆเฟเซอร์ก็จะเป็นเสียงออกวนๆ นะครับแล้วก็เสียงคอรัสนะครับเกาหวานหวานนะครับเป็นคอรัสแฟงเจอร์ได้ด้วยนะครับต่อมาเฟเซอร์นะครับก็เป็นเสียงออกวนๆ นะครับสุดท้ายเป็นเสียงคอรัสนะครับผมอยากให้มันเป็นแฟงเจอร์นะครับหมุนปุ่มดีเยอะๆครับมันก็จะแกว่งๆแล้วจะกลายเป็นเสียงคล้ายๆแฟงเจอร์นะครับเราสามารถปรับความเร็วของโมดูเลชันได้โดยการกดปุ่มแท็บนะครับแท็บเทมโปได้นี่สมมติมันช้าไปหน่อยเราก็ลองกดดูอยากได้เร็วกว่านี้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกมากนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดแท็บก็หมุนปุ่มที่ปุ่มเลทก็ได้ครับดีเลย์ก็มี3อย่างนะครับก็คือมีอนาล็อกนะครับแล้วก็เอ็กโคแล้วก็ดิจิตอลนะครับต่อมาเป็นเอ็กโคครับต่อมาเป็นดิจิตอลดีเลย์ครับช้า
อ่ะเร็วขึ้นมาหน่อยเร็วขึ้นมาอีกรีเวิร์บค่อนข้างทำได้ดีนะครับฟังแล้วมันจะดูลอยๆนะครับปุ่มชิมเมอร์นะครับถ้าเราเปิดเยอะเนี่ยบรรยากาศมันจะฟุ้งลอยนะครับคราวนี้เราปรับทุกอย่างไว้เยอะๆดูครับลองดูว่าซาวจะเป็นไงครับคือตัวนี้เนี่ยสามารถเซฟเป็นโหมดแบบว่าพรีเซตได้นะครับตัว L ก็คือไลท์โหมดนะครับก็คือเหยียบเป็นก้อนๆถ้ากด P เนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น P นะครับแล้วก็สามารถเหยียบ1 2 3 4 5ได้เลยอย่างปุ่มแรกเนี่ยที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงเทมโมโลกับเสียงรีเวิร์บนะครับผมลองกดดูไฟก็จะขึ้นที่2อันนี้นะครับก็คือที่ผมตามที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้เลยอย่างปุ่มที่2เนี่ยผมเมื่อกี้ผมเซตไว้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์อย่างเดียวนะครับกดดูนะครับไฟก็จะขึ้นที่โอเวอร์ไดรฟ์อย่างเดียวต่อมาปุ่มที่3เนี่ยผมเซตไว้เป็นเสียงแตกดิโทชันอย่างเดียวแห้งๆนะครับกดไปนะมันจะขึ้นที่ดิโทชันอย่างเดียวช่องที่4ผมตั้งไว้เป็นเสียงดิโทชันที่มีดีเลย์นะครับผมลองกดดูก็จะมีดีเลย์ขึ้นนะครับอันที่5นะครับผมตั้งไว้เป็นเสียงดิสโทชันที่มีเสียงโมดูเลชันด้วยนะครับกดเข้าไปนะก็จะมีโมดูเลชันเข้ามาครับเอาละนะครับก็ได้เห็นไปแล้วนะฮะฟังก์ชันของเจ้ามูเออร์เรทักตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมอะแดปเตอร์อย่างดีนะฮะของมูเออร์เหมือนกันนะฮะจ่ายไฟได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์แยกนะฮะมาพร้อมกระเป๋านะฮะกระเป๋าค่อนข้างจะเก๋ไก่ใส่ได้พอดีตัวเลยนะฮะจะหิ้วไปไหนก็ได้นะฮะมีที่หิ้วด้วยนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถมาลองได้ที่นะฮะห้องซ้อมดนตรีแป๊ะยี่เฮลมิวสิกนะฮะนวมิน88หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ผ่านใน Facebook ผมก็ได้นะฮะวันนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยี่เฮล